บุกอาณาจักรราชินีดอกหญ้าต่ายอรทัยน้ำพักน้ำแรงสาวโรงงานกว่าจะมีวันนี้น้ำพักน้ำแรงส่วนแบ่งซีดีซื้อที่ไว้บุกอาณาจักรราชินีดอกหญ้าต่ายอรทัยน้ำพักน้ำแรงจากสาวโรงงานกว่าจะมีวันนี้ลูกทุ่งดังเจ้าของฉายาลูกทุ่งสาวราชินีดอกหญ้าต่ายอรทัยขวัญใจชาวบ้านเด็กสาวชาวอุบลราชธานีจากบ้านนามาสู่เมืองกรุงทำงานเป็นสาวโรงงานผ่านเรื่องราวมากมายกว่าจะมีวันนี้ได้ล่าสุดอีฟปงลางเผยคลิปบุกอาณาจักรต่ายอรทัยน้ำพักน้ำแรงจากส่วนแบ่งซีดีเยือนอาณาจักรราชินีดอกหญ้าต่ายอรทัยพลิกผืนดินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงให้เป็นพื้นที่สร้างงานสร้างเงินโดยต่ายอรทัยเก็บเงินซื้อที่จังหวัดนครนายกไว้ช่วงโควิดอยากสร้างประโยชน์เจ้าตัวออกอาการดีใจรายการแรกที่มาช่วงไม่มีงานคอนเสิร์ตช่วงโควิดอยู่แต่ที่บ้านติดตามรายการอีฟตลอดปกติไปคอนเสิร์ตพอมาทำตรงนี้มีประเปลี่ยนทีมงานระบบทำงานรูปแบบบริษัทก็ว่ากันไปที่ตรงนี้10ปีแล้วเหตุมาซื้อที่ตามคำแนะนำครูบาอาจารย์ครูสลาใช้เงินจากส่วนแบ่งซีดีเป็นจังหวะดีเริ่มมาปรับพื้นที่ก่อนโควิดปีหนึ่งเคยเป็นทุ่งนาครึ่งหนึ่งโควิดเราก็ไม่มีงานต้องดูแลตัวเองดูแลพ่อแม่ด้วยพื้นที่ติดถนนอีฟภูมิใจแทนโดยลูกทุ่งราชินีดอกหญ้าเผยที่มานาต่ายตั้งชื่อเป็นนาไทยบายนาต่ายทำเป็นสไตล์แคมปิ้งพื้นที่6ไร่พร้อมเต็นท์แคมปิ้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทั้งแอร์พัดลมตู้เย็นราคาย่อมเยาช่วงโควิด900บาทวิวธรรมชาติเตรียมทำสวนผักด้วยเปิดโผ6ตัวเต็งผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ทำความรู้จักสาวงาม6ตัวเต็งผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ทำผลงานดีมีโอกาสลุ้นคว้ามงในรอบตัดสินเบียดกันมาเลยทีเดียวใกล้เข้ามาแล้วสำหรับมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022รอบตัดสินในวันที่30เมษายน2565วันนี้เราจะพาไปชมตัวเต็งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ที่มีทั้งความสวยฉายแววโดดเด่นและยังทำผลงานได้ดีเยี่ยมในรอบที่ผ่านมา1อิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครอิงฟ้าวราหะอิงฟ้าวราหะกระแสมาแรงมากตั้งแต่วันรายงานตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงฟ้ามหานครสวยแพงแถมยังทัศนคติดีหลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะอิงฟ้าเป็นหมอทำขวัญนาคคนดังและเคยประกวดรายการระดับประเทศอย่าง The Voice Thailand 2018มาแล้วด้วย2ไฮดี้อมันดาเจนเซนมิสแกรนด์ภูเก็ตไฮดี้อมันดาเจนเซนลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย22ปีจบการศึกษาด้านธุรกิจการบินโดยนี่เป็นการประกวดนางงามครั้งแรกของเธอแต่ก็โดดเด่นไม่แพ้ใครทั้งความสวยสเต็ปการโพสต์เดินทั้งยังถูกเปรียบเทียบว่าหน้าคล้ายวาเลนติน่ามิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2019 3หนูดีออนปรียาเนซ่ามามูดี้มิสแกรนด์อ่างทองหนูดีออนปรียาเนซ่ามามูดี้สาวสวยหน้าคมลูกครึ่งไทยอิหร่านสื่อสารได้หลากหลายภาษาเริ่มจากการเป็นม้ามืดและค่อยๆฉายแววสู่ตัวเต็งเพราะมีทักษะการตอบคำถามชนิดที่ได้ใจกองเชียร์4ชาร์ลอตต์ออสตินมิสแกรนด์ชุมพรชาร์ลอตต์ออสตินลูกครึ่งไทยอังกฤษสวยเซ็กซี่หนึ่งในผู้เข้าประกวดจากทีมภูเก็ตทีมเดียวกับอแมนด้าออบดำซึ่งเธอใช้เวลาในการฝึกซ้อมเกือบปีโดยมีเพื่อนสาวอย่างมารีมาเป็นคนผลักดันทั้งเป็นตำนานคู่จิ้นกับอิงฟ้าจนเกิดเป็นมิติใหม่แห่งการประกวดพุ่งรางวัลเบสโปรโมเตอร์บายวิงไว5มารีมาสุภัทราเกลี้ยงพร้อมมิสแกรนด์แพร่มารีมาสุภัทราเกลี้ยงพร้อมสาวลูกครึ่งไทยอเมริกัน
ที่เคยคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2020มาก่อนและในปีนั้นก็ถูกจัดอันดับเป็นตัวเต็งเช่นกันครั้งนี้เธอกลับมาแก้มือใหม่โดยพัฒนาจุดที่เคยพลาดไปเมื่อปีก่อนหกบิวตี้วรัญชนาระดมเล็กมิสแกรนด์ขอนแก่นบิวตี้วรัญชนาระดมเล็กมาพร้อมดีกรีท็อป10มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2014พ่วงด้วยมิสทัวริซึมอินเตอร์เนชั่นแนล2014เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่ประเทศจีนได้รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมและความสามารถยอดเยี่ยมมาแล้วแซนตอบกลับหนิงลั่นรู้เรื่องบาปกรรมดีเพราะเข้าวัดปฏิบัติธรรมอโหสิกรรมให้คนต่อว่าแซนตอบกลับหนิงลั่นรู้เรื่องบาปกรรมดีเพราะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเผยรอเวลาให้ความจริงปรากฏขออโหสิกรรมให้คนที่ต่อว่าเมื่อวันที่26เมษายน2565ภายหลังหนิงปณิตาธรรมวัฒนะได้ออกมาโพสต์ให้กำลังใจแซนกระติกกรณีตำรวจแถลงสรุปคดีแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์พร้อมแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับทั้ง5คนบนเรือต่อมาแซนได้เข้ามาขอบคุณในโพสต์ดังกล่าวจากนั้นหนิงได้คอมเมนต์ตอบกลับว่ายินดีค่ะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอย่างไรมันคือกรรมย่อมตามธรรมผลของการกระทำไม่ว่าจะดีหรือชั่วย่อมตามสนองผู้กระทำไม่มีใครหนีพ้นไม่มีอะไรที่มีอำนาจดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรอย่างไรจะดีก็ด้วยการทำดีของเราชั่วก็ด้วยการทำชั่วของเราเองทุกอย่างคงต้องใช้เวลาค่ะแค่รอเวลาล่าสุดแซนตอบกลับหนิงว่าเรื่องบาปกรรมแซนทราบดีค่ะเพราะที่บ้านพาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่บ้างเมื่อมีเวลาว่างตรงกันแต่วจีกรรมที่พวกคุณสร้างก็ย่อมส่งผลเช่นกันแซนคงได้แต่รอเวลาให้ความจริงปรากฏสำหรับทุกคนที่ว่าแซนขออโหสิกรรมให้นะคะตกใจเสียชีวิตบินเผยคนใกล้ชิดเพ็ญพรเอาเงินไปจริงวอนหยุดเรื่อฟื้นขอให้จบรู้เคยคุยกับคนคนนี้ด้วยแต่ไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนในครอบครัวบินตกใจรู้ข่าวพี่ติ๋งเสียชีวิตเผยคนใกล้ชิดเคยดูแลเพ็ญพรไพฑูรย์เอาเงินไปจริงวอนหยุดเรื่อฟื้นขอให้จบบินบรรลือฤทธิ์ซึ่งได้เข้าช่วยเหลือติ๋งเพ็ญพรไพฑูรย์อดีตนางแบบชื่อดังยุค80หลังพบว่าป่วยหนักหลายโรครุมเร้าสภาพสู้ผอมจนน่าตกใจซึ่งก็ได้รับทั้งกำลังใจจากแฟนคลับและเงินบริจาคมาช่วยเหลือด้วยนั้นทั้งนี้ที่ศาลาจงอยู่อ่อนวัดหลักสี่สถานที่สวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถึงเพ็ญพรไพฑูรย์อดีตนางแบบชื่อดัง80ที่เสียชีวิตจากภาวะเลือดออกในช่องท้องเมื่อเวลา 7:37 นาทีวันจันทร์ที่วันที่25เมษายน65ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะด้วยวัย68ปีหลังมีอาการป่วยเรื้อรังทั้งโรคไทรอยด์ถุงลมโป่งพองตับอักเสบและกระเพาะอาหารอักเสบต่อมาเวลา 15:30 นาทีได้มีพิธีรดน้ำศพด้านบินบรรลือฤทธิ์เผยว่าปกติแล้วพี่ติ๋งเพ็ญพรเป็นคนรักสันโดษชอบอยู่คนเดียวชอบวาดรูปไม่ชอบความวุ่นวายซึ่งด้วยอารมณ์ศิลปินดังกล่าวทำให้ครอบครัวต้องแยกกันอยู่คนมารู้อีกทีก่อนที่พี่ติ๋งมีอาการทรุดหนักเข้าช่วยเหลือและเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาลูกชายของพี่ติ๋งพี่โจมารับแม่ไปดูแลซึ่งตนได้ถามข่าวคราวมาตลอดจนกระทั่งมาทราบเมื่อเช้าว่าเสียชีวิตแล้วตกใจมากเป็นไปได้อย่างไรก่อนตัดสินใจไปโรงพยาบาลและรับศพมาวัดส่วนงานศพลูกชายจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดพร้อมยอมรับว่ามีคนเอาเงินของพี่ติ๋งเพ็ญพรไปจริงเป็นคนใกล้ชิดตัวพี่ติ๋งเคยดูแลและช่วยเหลือพี่ติ๋งมาก่อนเอาไป 360,000 บาทและตนรู้เคยคุยกับคนคนนี้ด้วยแต่ไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนในครอบครัววอนกลุ่มแฟนคลับหยุดเรื่องฟื้นหรือดราม่าเรื่องนี้ขอให้จบไปสำหรับกำหนดสวดอภิธรรมศพ
สิงห์เพ็ญพรไพฑูรย์มีขึ้นเวลา 18:00 นตั้งแต่วันที่25เมษายน65จนถึงวันที่27เมษายน65และฌาปนกิจเวลา 13:00 นในวันที่28เมษายน65